คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นของเรื่องเหตุไม่สงบในภาคใต้วันนี้เริ่มพูดกันหนาหูมากยิ่งขึ้นว่าเรากำลังจะเห็นสันติสุขเห็นการพูดร่วมมือเห็นการพูดคุยที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับคณะพูดคุยตัวแทนของรัฐบาลไทยครับนำโดยพลเอกอักษราเกิดผลหารือเต็มรูปแบบกับผู้แทนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ6กลุ่มที่มาในชื่อมาราปัตตานีมีมาเลเซียครับเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกให้ทางการของไทยบอกผลการหารือเรียบร้อยดีมีทิศทางที่ดีท้ายที่สุด2ฝ่ายตกลงกันจะกำหนดเซฟตี้โซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเอาเซฟตี้โซนนี้เป็นพื้นที่นำร่องในการหยุดความรุนแรง3จังหวัดชายแดนใต้ตอนแรกเสนอกันมาเป็น5อำเภอจาก3จังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวเบื้องต้นจะคัดเหลือ1อำเภอเพื่อให้เป็นอำเภอในการนำร่องหลังจากนี้คณะทำงานด้านเทคนิคของ2ฝ่ายก็จะจัดทำรายละเอียดหลักการขั้นตอนปฏิบัติตั้งคณะกรรมการประเมินผลคณะกรรมการจะไปลงพื้นที่ตามอำเภอที่เสนอชื่อมาและเดี๋ยวประเมินความเหมาะสมต่อไปส่งให้ชุดใหญ่คุยกันอีกทีนึงกระบวนการนี้3เดือนรู้เรื่องแล้วครับเดี๋ยวจะไปดึงภาคประชาสังคมตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมด้วยครับค่ะนี่ก็คือเห็นภาพการเดินหน้าของฝ่ายไทยนะคะส่วนมาราปัตตานีค่ะเขาจะส่งตัวแทนมาประเมินพื้นที่ด้วยเช่นกันแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลไทยเองต้องให้ความคุ้มครองหลังจากนี้นะคะแกนนำหลักคือพลเอกอักษราค่ะจะแถลงผลการพูดคุยอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนด้วยซึ่งการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในรอบนี้นะคะเราดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี2557แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เพิ่งจะหยิบยกพื้นที่ปลอดภัยมาร่วมพูดคุยกันถ้าย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยมีการพูดคุยแบบปิดลับกับกลุ่ม BRN และ IAK ในพื้นที่ก็เคยกำหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันมาแล้ว3อำเภอแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลมาหลังจากที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถูกยุบสภาไปตอนนั้นก็แพ้การเลือกตั้งทำให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักลงไม่ได้เดินหน้าต่อจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลทหารในชุดนี้ที่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะพลเอกอักษราบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสัญญาณที่ดีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเรื่องของเซฟตี้โซนครับ